ดเครื่องนอนที่ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพความสวยงามคือเนื้อผ้านี่ดีมากๆเลยถึงขนาดที่งานละครงานโฆษณานะคะงานภาพยนตร์จะต้องใช้ประกอบฉากทำไมถึงคนถึงชอบทำไมคนถึงนิยมนะคะวันนี้เราต้องมาถามกับคุณรัตยาจันทรเทียนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมีโอกาสได้เห็นลูกคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าของอาซาย่าซึ่งขอบอกว่าแบรนด์นี้นะฮะเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยสักนิดนึงเพราะมันดังไประดับเอเชียแล้วถึงขนาดอาเซียนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะซื้อพาซาย่ากันเลยค่ะส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาบอกคนจีนคนอะไรมาเนี่ยมาขนซื้อกันเลยค่ะก็มีค่ะใช่ไหมฮะมาขนซื้อใช่พี่แอ๊ดลองจับยืมแล้วไม่ดิฉันใช้นะคะที่บ้านใช่เออนี่ไงมันนุ่มมันนุ่มนอนแล้วแบบคือเหมือนเรานอนแล้วมันจะเย็นๆแต่พอห่มไปเรื่อยๆพอเปิดแอร์เย็นๆมันก็จะอุ่นมันจะอุ่นใช่ค่ะอันนี้คือความพิเศษของพัสย่าใช่ค่ะอันนี้คือความพิเศษของผ้าปูที่นอนของพัสย่าค่ะเนื่องจากว่าเราใช้ไฟเบอร์ที่มีความพิเศษนะคะแล้วก็มีความละเอียดสูงมากนะคะขอถามอย่างนี้ความรู้สึกเป็นไงพี่รู้ไหมกลายเป็นแบบหลายๆคนเนี่ยความใฝ่ฝันเนี่ยของไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยเวลาขึ้นบ้านใหม่เลยอยากจะมีพัสย่าทุกชุดนี่คือความใฝ่ฝันของเคยได้ยินมาบ้างไหมฮะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณชาวไทยมากๆนะคะขอบอกครับว่าวันนี้พัสย่าเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องผ้าปูที่นอนมากๆหรือชุดเครื่องนอนเนี่ยมากๆนะฮะวันนี้มีอะไรมาให้เราดูกันบ้างดีกว่าก็จริงๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะถ้าคุณมาดำจับต้องลองสัมผัสขอซื้อชุดนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่นะฮะขอซื้อหรือขอเลยนะชุดนี้เลยฮะแล้วที่ต้องกองถ่ายละครภาพยนตร์โฆษณาไปเข้าประกอบฉากนี่จริงใช่ไหมคะจริงค่ะเนื่องจากว่านอกจากชุดผ้าปูที่นอนเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าสำหรับตกแต่งบ้านพวกผ้าม่านผ้าปูเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งเราทั้งออกแบบเองทั้งคิดตั้งแต่ตัวเส้นได้ทั้งการผลิตทั้งอะไรเนี่ยซึ่งเราทำเองหมดที่ของคนไทยนะคะทำใหเป็นที่ต้อนรับแล้วก็ได้ลวดลายที่สวยงามค่ะค่ะมีอายุการใช้งานที่คงทนค่ะต้องขออนุญาตถามจริงขออนุญาตถามว่าพาสย่านี่มันมาจากแพทย์สยาเหรอฮะนางแพทย์สยาอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะจริงๆใช่มั้ยฮะจริงเหรอคะจริงค่ะยังไงคะขอที่มาที่ไปนิดนึงพาสย่าโอ้โหชื่อเป็นแบบอินเตอร์มากๆความจริงแล้วมันก็คืออีแพทย์สยามาจากแพทย์สยาเนี่ยเหรอฮะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่จะทำแบรนด์นะคะคือเดิมเนี่ยเราเป็นชาวโรงงานนะคะเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานตอนที่จะทำแบรนด์เนี่ยทางคุณเฉลยวุฒนันท์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงนะคะเป็นทั้งดีไซเนอร์ทั้งผู้ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกแบบทุกอย่างเนี่ยนะคะเธอก็ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นของคนไทยแท้ๆเนี่ยเราควรที่จะตั้งชื่อแบรนด์ของเราว่าอะไรนะคะเธอก็สรุปว่าต้องมี3ประเด็น1ก็คือว่า1ต้องเป็นภาษาไทยเพราะเราเป็นคนไทยนะคะ2จะต้องเป็นเสียงซึ่งสามารถออกเสียงได้ในทุกภาษาทั่วโลกะนะคะสามารถฝรั่งชาวนักท่องเที่ยวบางคนจีนก็ออกเสียงได้ได้ค่ะแล้วก็ข้อ3ก็คือต้องเป็นชื่อซึ่งทำให้ทุกคนจำได้ค่ะโดยเร็วนะคะแล้วก็มาถึงคำว่าแพทย์สยามเนี่ยจริงๆแพทย์สยามเนี่ยเป็นชื่อผ้ามาก่อนนะคะเป็นชื่อผ้ามาก่อนหน้านี้ค่ะ เราก็มาคุยกันแล้วก็คือเถียงกันเยอะเหมือนกันเขาไม่เรียกว่าเถียงเนาะก็ต้องบอกประชุมประชุมระดมความระดมสมองค่ะก็คิดว่าเอ๊ะคนไทยจะรับได้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วแพทย์สยามเนี่ยถ้าในออฟฟิเชียลเนี่ยจะใช้เรียกสำหรับบุคคลที่หนึ่งจะต้องสวยแล้วก็เก่งนะคะมีความสามารถแล้วก็ทำอะไรซึ่งนอกกรอบนะคะเช่นพนางเครียวพัตราเป็นต้นใช่ไหมคะช่วยด่าหน่อยดีนางแพทย์สยามเนี่ยเหรอชอบมากอีกหน่อยไม่ต้องมาด่าด่าฉันนางแพทย์สยามฉันจะแฮปปี้มากจะเตลิดค่ะห้ามโกรธเลยนะห้ามโกรธก็เลยได้เป็นแบรนด์คอนเทนต์ก็เลยมาเป็นแพทย์ขอถามจริงแพทย์สยามเนี่ยมีชุดเครื่องปูที่นอนเนี่ยแพงสุดเนี่ยชุดละเท่าไหร่เคยทำแพงสุดๆเลยที่เคยทำมาจริงๆแล้วถ้าบอกราคาจะรู้สึกว่าแพงแต่ถ้าไปดูแล้ว
ไม่ถึงแสนค่ะโอ้โหถ้าเทียบแล้วมันต้องเกือบแสนก็บอกว่าไม่เกือบค่ะไม่เกือบก็แสนละฮะประมาณเกือบ 70,000 70,000 บาทค่ะซื้อไปให้สามีนอนหน่อยไหมฮะสามีจะได้หลับมากขึ้นไม่เตยจะบอกว่าชุดเครื่องนอนที่มันนอนสบายราคามันแพงจริงๆนะจริงแต่อันนั้นมันเป็นผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมไทยแล้วเคยแบบว่ามีคนบุคคลสำคัญหลายๆคนก็บอกบุคคลสำคัญก็มาให้ภรรยาเนี่ยทำผ้าปูที่นอนให้ใช่ค่ะใช่เขาบอกเลยเคยได้ยินว่ามีบุคคลสำคัญระดับโลกด้วยซ้ำไประดับประเทศก็ใช้ภาษาเนี่ยทำชุดเครื่องนอนเนี่ยก็เป็นแบบว่ารีมิเต็ดต่างหากเนี่ยก็มาเคยทำแพงสุดจริงจริงแล้วที่ทำไม่ใช่มีแต่ผ้าปูที่นอนนะคะมีทั้งผ้าม่านนะคะหรือว่าเป็นพวกผ้าปูโต๊ะแนปคินที่ใช้ในงานเลี้ยงที่เป็นแบงเควตจริงๆที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆด้วยค่ะแล้วก็มีผ้าปูที่นอนแพงสุดเท่าไหร่กี่ล้านก็พูดอย่าอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้น มีถึงหลักแสนไหมคะมีสิถ้ารวมๆกันก็เป็นแสนอยู่แล้วและเห็นว่าจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วคนอย่างมาดามนี่หาเช้ากินค่ำเนี่ยอยากจะซื้อปลาสายาบไว้ที่บ้านสักชุดเนี่ยแบบไม่ต้องขอฟรีเนี่ยนะฮะจะไปที่ไหนได้บ้างดีกว่าเชิญได้เลยค่ะคือภรรยากำลังจะมีงานใหญ่ประจำปีนะคะซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่3แล้วนะคะอยู่ที่ใหญ่เลยก็อยู่ที่โรงงานที่ราชบุรีนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21นี้นี้นะคะธันวาคมเราจะมีอะไรพิเศษในงานบ้างอะคะในงานเนี่ยนะคะโอเคเหมือนเป็นงานแกรนด์เซลมันก็จะต้องมีลดราคาพิเศษเพื่อขอบคุณขอบคุณให้กับบรรดาลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะแล้วก็จะมีเฟสติวัลประมาณ3วันจะเป็นลักษณะของการเชิญชวนชาวราชบุรีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะมาเป็นออกงานสินค้าโอท็อปหรือว่าของดีของอร่อยในจังหวัดราชบุรีค่ะวันที่567นะคะแล้วก็จะมีแฟคทอรี่ทัวร์ด้วยเราจะเปิดโรงงานเราเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจเราจะพาทัวร์ไปให้เห็นการผลิตจริงๆเลยว่ามันผลิตยังไงทอยังไงถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะเห็นว่ากระบวนการผลิตเนี่ยทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยด้วยจริงๆใช่ไหมคะที่โรงงานก็ของเราเนี่ยจะได้กรีนเป็นฉลากเขียวแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของมาตรฐานของทางยุโรปหรือว่าเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของทุกสิ่งทุกอย่างรวมกระทั่งถึงตัวสินค้าเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของปราศจากสารฟอร์มาลีไฮด์ไม่ได้ใช้สารพิษในการทำงานเลยนะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีการบำบัดน้ำเสียแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่เต็มรูปแบบเลยคือจะบอกว่าใครที่ให้ความสำคัญกับการนอนการรักสุขภาพเนี่ยต้องห้ามพลาดงานนี้เลยแต่วันนี้เรามีมาแจกด้วยนะคะแจกทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะมีหมอนผ้าห่มมูลค่า 5,990 บาทจำนวน10รางวัลด้วยกันแจกฟรีๆแจกฟรีๆเลยแต่ต้องตอบคำถามว่างานภาษียะ Grand Sale and Festival เนี่ยจัดที่ไหนพิมพ์ทีเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่4ตอง1997ก่อนไปสักนิดนอกจากภาพที่นอนแล้วคนที่กำลังทำบ้านในสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่เขาบอกพรมเองมีเยอะแยะพรมอันนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงพรมอันนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเพิ่งทำขึ้นมานะคะนอกจากจะมีอินสปิเรชันมาจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองไทยแล้วเนี่ยคะก็ยังหนึ่งเนี่ยสามารถซักได้ซักได้แบบปกติเลยค่ะไม่ต้องไปจ้างร้านซักแล้วนะใช่เอาน้ำฉีดแฟบลงใช้ผงซักฟอกสามารถทำความสะอาดได้แล้วยิ่งทำความสะอาดยิ่งซักจะยิ่งนุ่มครับครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าวันนี้เขาบอกการนอนเนี่ยเป็นการให้รางวัลชีวิตตัวเองดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเนี่ยจะเลือกนอนยังไงสมมติเราเลือกนอนดีการเรื่องไรฝุ่นนี่ก็สำคัญเพราะไรฝุ่นเป็นตัวนำมาตรงนี้เขาแอนตี้ไรฝุ่นทั้งหมดอันนี้จะเป็นแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้เชื้อรานะคะซึ่งพวกนี้มันจะเป็นอาหารของไรฝุ่นดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวผ้าปูที่นอนของเราเนี่ยมีความสะอาดตลอดเวลาที่เราใช้งานค่ะแน่นอนครับ 80% นะฮะสำหรับภาษยะ Grand Sale Festival 4ถึง21ธันวาคมนี้50ถึง80 50ถึง80หลายๆท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะมัน80หมดหรือเปล่า มีตั้งแต่50ไปจนถึง 80% นะครับที่โรงงานราชบุรีนะฮะค่ะสักนิดนึงฮะค่ะก็ถ้าไหนที่ไปเที่ยวอยู่แล้วนะคะไปหัวหินหรือผ่านไปอยู่แล้วก็เชิญได้เลยนะคะหรือว่าจะไปแบบ
ตั้งใจไปก็ได้ค่ะเรายินดีนะคะแล้วก็ท่านที่ช้อปปิ้งในช่วงวันที่5 6 7เนี่ยเราจะมีแคชคูปองให้สำหรับไปชิมฟรีได้ด้วยนะคะก็ช่วยกันไปอุดหนุนพี่น้องชาวราชบุรีกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรัตติยามากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะกดสิกดเลยกดตรงนี้ Subscribe ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย